คลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการเจาะตลาดจีนออนไลน์นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าคนจีนตอนนี้เขาทำอะไรอยู่นะครับการค้าการขายเขาทำยังไงบ้างนะครับแล้วเศรษฐกิจเขาเป็นยังไงนะครับผู้คนเขาเป็นยังไงนะครับเขาทำอะไรกันอยู่นะครับเราสามารถใช้โตอินนะครับหรือว่าโปรแกรม TikTok จีนนะครับในการส่องคนจีนได้นะนี่คือการเจาะตลาดจีนออนไลน์นะครับผมจะแชร์สกรีนให้ดูนะครับนี่คือตัวอย่างนะเราจะได้รู้ว่าจีนเขาทำอะไรบ้างครับ山间横亘着一柄巨大的如意，连接着天雍城和青云门。如果百里屠苏和陆雪琪相见，那会是什么场景？在仙侠世界的架构里，总少不了天尊，而这座悬崖峭壁上的南天顶就是天宫本身。顶上可目睹云霞明灭。观音封神记相距不远，四海八荒就在眼前。山下的飞瀑石桥是凡人历练之路，山上的各大门派完整修仙之途。神仙剧正在上演《凡人修仙传》，你要选哪个门派？我写着一首情歌，关于我们的歌，有过青春的长河，谁是谁的过客？我写着一首情。我从没有见过极光出现的村落，也没有见有人在深夜。我从没有见过极光。准备，我知道你们还准备了响亮的口号，来，一起为你们的战队加油！来海南旅行，直飞海口，再转高铁去三亚，要比直飞三亚省一半的钱。人均300，一日转机行程该怎么计划？住宿呢？我选在了美兰机场附近，锦安美兰高铁站，上午冯小刚电影公社联合华谊兄弟建造而成，造价不菲，提前一天预约，门票更划。นะครับ นี่คือวิธีการเจาะตลาดจีนออนไลน์นะครับในช่วงโควิดนะครับก็ส่องตัวอินดูนะครับเราจะได้รู้ว่าจีนเขาทำอะไรกันอยู่ช่วงนี้นะครับจะมีไลฟ์สดด้วยนะฮะจะมีไลฟ์สดด้วยนะจริงจริงบางทีก็ไลฟ์สดออนไลน์ขายของอะไรพวกนี้นะจะมีไลฟ์สดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยนะครับก็ดูแล้วตลาดออนไลน์ที่จีนก็คึกคักดีนะฮะก็ลองมาสมัครตัวยินแล้วก็สองจีนดูนะครับจะได้รู้ว่าสถานการณ์โควิดเข้าไปยังไงนะครับแล้วเขาค้าขายอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับ这里把这些节日呢咱们可能都能给它过得很清楚นะนี่คือตัวอย่างบางส่วนเราเจาะตลาดจีนออนไลน์นะครับสวัสดีครับ